เรื่องของการหลอกลวงขายของทางออนไลน์ยังมีต่อเนื่งองโดยเฉพาะทองคำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทางตำรวจสพโคกเจริญจังหวัดลบบุรีได้ไปจับกลุ่มานางสาวสุธาทิพย์หรือว่าแนนอายุ31ปีนะคะเป็นการจับกลุ่มร่วมกับทางกองปราบนะคะคุณผู้ชมคะเธอเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนในพื้นที่ทางลบบุรีแล้วก็พระนครศรีธุธยา เล่าย้อนกลับไปหน่อยนะตั้งแต่28กันยายนปี62เนี่ยนะคะนางสาวสุธทาทิพย์เนี่ยนะคะไปไลฟ์สดประมูลขายทองคำรูปพรรณผ่าน f a c e b o o อของคนที่ใช้ชื่อว่าไอยะแนนซี่นะคะก็มีคนเนี่ยเข้ามาประมูลทองรูปพรรณน้ำหนักหนึ่งสลึงในราคา4,550แล้วก็มีการขอซื้อทองคำเพิ่มเป็นน้ำหนัก1บาทนะคะรวมแล้วเนี่ยนะคะ17,500บาททีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ย โอนเงิน17,500บาทเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่ยอมส่งสร้อยคอทองคำกลับมาให้ ก็พยายามติดต่อกลับไปละติดต่อไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยเชื่อแน่และว่าถูกหลอกแน่ๆก็เลยไปแจ้งความที่สพพัฒนานิคมตำรวจเนี่ยนะคะติดตามจับกลุมผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีมาซ่อนตัวที่บ้านญาติในอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีก็รับสารภาพนะคะว่าในช่วงปี62ตอนนั้นเนี่ยทองมันราคาสูงขึ้นไงก็เลยทําให้เกิดปัญหาเขาไม่สามารถซื้อทองคํามาส่งให้ลูกค้าในราคาปกติได้ก็เลยรอให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงก่อนนะเขาอ้างแบบนี้นะคะ แล้วก็มีบางกรณีที่เขาเนี่ยเอาเงินของผู้เสียหายรายอื่นไปคืนให้กับผู้เสียหายคนก่อนคือพันอะวนกันไปอะนะคะ,ะแล้วท้ายที่สุดหมุนเงินไม่ทันค่ะคุณผู้ชมคะก็ไม่สามารถเอาเงินไปคืนให้กับผู้เสียหายรายอื่นๆได้จนกระทั่งต้นปี63เปลี่ยนบัญชี Facebook ของตัวเองเขายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่อย่างใดแต่ที่ผ่านมาเข้าใจว่าผู้เสียหายเนี่ยเพียงแต่ขู่ให้เธอเนี่ยคืนเงินให้เท่านั้น เธอบอกเธอยังไม่รู้เลยว่าเธอถูกดำเนินคดีนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจกองปราบกับทางตำรวจสพโคกเจริญจับกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะ